อนนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่สวนนงนุชพัทยานะครับผมกับภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนลดโลกร้อนนะครับผมจัดขึ้นโดย PNG และ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco ทั่วไทยนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะนำเด็ก100คนนะครับผมจากโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวนะครับผมแล้วก็ตระหนักถึงการเป็นส่วนร่วมในการลดโลกร้อนด้วยนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแค่นี้เรายังมีภาพการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกับแคมเปญลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวนะครับผมงานนี้จัดขึ้นที่ TescoExtra พระราม 4ครับผมไปชมเลยดีกว่าครับดิมองคนนั้นโดยไม่ต้องกลัวใครหันมาตียิ้มให้คนนี้ชีวิตนี้มันสบายสดมันก็ดีแต่ลันลานานแล้วสิเริ่มใจวันนี้เราเจอกันครับที่ Tesco Lotus Extra สาขาพระราม 4นะครับกับโครงการดีๆนะครับและแน่นอนโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกันของ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่ครับระหว่างบริษัท Proper and Gravel Trading ประเทศไทยจำกัดและ Tesco Lotus ครับ What better way to start in terms of educating our future but the children in terms of the importance of going green at the end of the day going green best beneficiaries are also the children of today. กราบเรียนท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำพันธุ์ขันเจริญท่านประธานโครงการรับเรียนเรียนอย่างเป็นสุขนายวรลบกังคณานุรักษ์ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์สินค้าบริโภค Tesco Lotus Mr. James Waterman ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน Crew Green Wallet and Brian Wong from Procter & Gamble and all the members of the press here todayAnd you're all ladies and gentlemen for coming along to the Tesco Lotus today. เราบอกว่าภายในปี2020เราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดมาจากการทำธุรกิจของ Tesco Lotus 14ประเทศเนี่ยให้ได้ 50% นะคะก็ขอเรียนว่าโดยภาครัฐเองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะทำงานในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้ามเลยนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอเปิดงานลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวพร้อมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ค่ะขอให้การดำเนินโครงการนี้นะคะประสบความสำเร็จนะคะสมกับที่ได้ตั้งใจและทุกประการนะคะขอขอบพระคุณค่ะ5 4 3 2 1ขอบคุณท่านอธิบดีครับผมก็วันนี้ก็มีการกิจกรรมดีๆนะคะอย่างนัดก็เป็นตัวแทนของ PNG นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายในของ PNG เนี่ยก็จะช่วยลดโลกร้อนในแง่ของวัสดุนะคะหรือแม้แต่โอเลทอทอลเอฟเฟคที่เป็นแบบขวดปั๊มเนี่ยนะคะเขาก็จะผลิตออกมาให้ได้รูปแบบที่แบบบางนะคะเอาเวลาไปเผาผ่านเนี่ยมันก็จะแบบไม่มากจนเกินไปค่ะสามารถลดได้ประมาณ122ตันนะคะหรือแม้แต่การที่เราจะมาช้อปปิ้งอะไรก็ตามแล้วเขาก็มีพอยต์ให้ว่าถ้าเกิดเราเอาถุงพลาสติกอะค่ะเปลี่ยนเป็นถุงผ้าหรือถุงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแต้มให้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับปลุกจิตสำนึกให้เราได้แบบช่วยกันตรงนี้ค่ะเล็กๆน้อยๆโดยส่วนตัวเลยเนี่ยอย่างถ้าสมมติตัวรถเมย์เองเป็นตัวแทนของทาง Pantene Pro-V ใช่ไหมคะก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตขวดของ Pantene เนี่ยนะคะโดยใช้เทคโนโลยี Bottom Optic Migration Weightก็คือเป็นการลดวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบในปริมาณ 10% ก็คือเรียกได้ว่าอะไรที่พลาสติกส่วนไหนที่ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้สามารถลดได้ก็คือเชื่อมั่นได้ว่าสาวๆหลายคนที่กำลังใช้แพนทีนอยู่ต้องบอกว่าคุณช่วยลดโลกร้อนแล้วไปในตัวค่ะแล้วสำหรับตัวเองนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่งดาวนี่สูตรน้ำเดียวเนี่ยนะคะคือตัวของแพคเกจจิ้งอ่ะ
เป็นกรีนโปรดักต์อ่ะในระดับนึงแต่ตัวของโปรดักต์เองของดาวนี่สูตรน้ำเดียวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วยประหยัดทุกอย่างประหยัดน้ำประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดปริมาณที่จะใช้ก็ขอฝากสำหรับชาวสตาร์คลับนะคะให้ช่วยกันดูแลโลกของเรานะคะแล้วก็เผื่อแผ่ไปคนข้างๆด้วยนะคะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะการใช้ชีวิตที่ เรียบง่ายนะคะไม่ฟุ่มเฟือยไม่หวือหวานะคะก็จะช่วยทำให้โลกของเราก็จะแบบมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนให้มีความสุขนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแลโครงการดีๆแบบนี้ให้ยาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะก็ฝากแฟนๆรายการ Star Club ด้วยนะคะการลดโลกร้อนเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในชีวิตโอเคมาช้อปปิ้งคุณอาจจะมาช้อปปิ้งที่นี่เลยก็ได้ Tesco Lotus รวมไปถึงที่สำคัญเลยซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่างแพนทีนก็เหมือนกันช่วยลดเหมือนกันนะคะช่วยลดโลกร้อนได้ก็ลองดูค่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะคิดง่ายๆนะคะลดโลกร้อนลดโลกร้อนทำยังไงหันมาร่วมใจกันบริโภคสีเขียวบริโภคสีเขียวเหมือนใบตองอย่างที่บริโภคไปเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบริโภคผลิตภัณฑ์หรือว่าเขาเรียกว่าแพ็คอะไรต่างๆที่มาจากกรีนโปรดักต์นะฮะอันนี้บริโภคสีเขียวเสร็จเท่านั้นยังไม่พอประโยชน์ยังมีอีกค่ะเรามอบเป็นของขวัญ นะคะของขวัญเพื่อการเรียนรู้เพราะเด็กรุ่นต่อๆไปจะต้องเข้าใจเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสลูกเราสบายแล้วเด็กด้อยโอกาสยังมีลูกศิษย์ครูอยู่หรือใครต่างๆโครงการนี้เนี่ยให้มันไม่รู้กี่เด้งเพราะฉะนั้นเจตนาเขาดีเหลือเกินนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเห็นโลโก้นี้ปุ๊บพุ่งเข้าไปเถอะค่ะโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยเรียกว่าเหมือนกับออกบ้านมานะช้อปปิ้งก็ได้บุญนะคะคอย่าลืมนะครับผมชาวสตาร์คลับทุกคนนะฮะก็สามารถร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวแล้วก็มอบของขวัญเป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กผู้ได้โอกาสได้นะครับโดยผ่านทาง PNG และ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยครับครับผมโดยทั้ง2องค์กรนี้นะครับผมทั้ง PNG และก็ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยนะครับผมจะมอบเงินทุนการศึกษาทั้งหมด1ล้านบาทให้กับโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขนะครับผมแต่ว่า